วันนี้ต้องจับตาการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะวาระสำคัญเลยค่ะก็คือเรื่องของการที่ภาคเอกชนเขาเสนอเลยว่าอยากให้เปิดขายเหล้าเบียร์กันแบบ24ชั่วโมงไปเลยได้ไหมมันมีทั้งเสียงที่เห็นด้วยและเสียงที่เห็นต่างว่าใต้ความกระตุ้นเศรษฐกิจมันอาจจะมีผลเสียตามมาไหมนะคะเที่ยงเจาะประเด็นก็คุยกันเรื่องนี้กับคุณโจอรชุนเลยนะคะยังไงดีครับเราควรจะปลดล็อกหรือไฟเขียวไหมเพราะว่าถ้ามองในมุมคนที่เสนอแนะก็บอกว่ามันจะช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวแต่ในมุมของคนที่เป็นห่วงบอกทุกวันนี้เนี่ยเมาแล้วขับหรือว่าวิวาจากการเมามันก็เป็นปัญหาทุกวันเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะเน้นในมุมไหนนะครับคุณผู้ชมคือตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเอาขาที่ขาดื่มเนาะก็จะทราบดีนะฮะว่าวันหนึ่งเราก็จะซื้อได้2รอบใช่ไหมครับเป็นไปตามพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปี58นะครับก็คือช่วงมื้อเที่ยงแล้วกันเนาะ11โมงจนถึงบ่าย2แล้วก็มื้อเย็นนะ5โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนเพราะฉะนั้นนับเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยเนี่ยอันนี้10ชั่วโมงแต่ต้องบอกนะครับถ้าเป็นโรงแรมร้านอาหารที่เขามีใบอนุญาตนั้น24ชั่วโมงอันนี้ไม่เกี่ยวกันแต่โดยหลักแล้วเนี่ยร้านค้าทั่วไปขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้วันละ10ชั่วโมงทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่านอกเหนือจากเวลาแล้วเนี่ยก็ยังมีวันสำคัญทางศาสนานะครับหรือในวันพระใหญ่ก็ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยเมื่อใช้มาตั้งแต่ปี58ก็เกือบจะ10ปีละมาเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมีข้อเสนอแนะมีเสียงเรียกร้องแล้วกันจากทางภาคเอกชนนะครับก็คือว่าไปยื่นหนังสือให้กับรัฐบาลอยากจะขอปลดล็อกอยากจะขอให้ทบทวนกฎหมายในการควบคุมเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เอาพูดง่ายๆไม่มีได้ไหมขายตลอด24ชั่วโมงได้ไหมซึ่งเอกชนเนี่ยเขามองว่าการที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็นช่วงๆเป็นบางเวลาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคหรือว่ามันทำให้ภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมันฟื้นตัวได้อย่างไม่เต็มที่นี่คือความรู้สึกของทางภาคเอกชนนะยื่นหนังสือไปละทีนี้ในมุมของคุณหมอชนน่านในฐานะที่เป็นเจ้ากระทรวงคุณหมอชนน่านเนี่ยบอกอย่างนี้ครับคุณผู้ชมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คุณหมอชนน่านบอกอย่างนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเน้นเรื่องของสุขภาพเป็นหลักและเรื่องของเศรษฐกิจเป็นรองถ้าเกิดฟังในมุมนี้ในฐานะที่คุณหมอชนน่านก็เป็นคุณหมอเนาะให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพเป็นหลักมองเศรษฐกิจเป็นรองเพราะฉะนั้นสิ่งเนี้ยมันสำคัญตรงที่ว่าถ้าสัญญาณจากคุณหมอชนน่านในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เรื่องสุขภาพเป็นหลักแล้วข้อเสนอเสียงเรียกร้องจากเอกชนมันจะยังไงได้บ้างวันนี้คุยกันแล้วคุณหมอชนน่านชี้แจงแบบนี้นะครับว่าการอนุญาตให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นช่วงเวลาเนี่ยจริงๆมันตั้งต้นมาจากประกาศคณะปฏิวัติเมื่อปี2515มันไม่ได้มีกฎหมายที่ออกมาจากคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่อย่างใดวันนี้คงจะได้ฟังมุมต่างๆที่จะสะท้อนกันนะครับคุณผู้ชมทีนี้ฝั่งของคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีไม่น้อยเหมือนกันอย่างเนี่ยอาจารย์ท่านนี้เนี่ยนะครับจากคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เอกชนขอให้เพิ่มเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มันมีสถิติมันมีข้อมูลจากต่างประเทศหลายๆที่ด้วยกันอย่างเพิร์ธของออสเตรเลียเนี่ยคุณผู้ชมครับที่เพิร์ธเนี่ยให้ขายแอลกอฮอล์ได้เพิ่มอีก1ชั่วโมงแต่มันตามมาด้วยปัญหาสถิติที่เกิดจากเรื่องของการทำร้ายร่างกายสถิติที่เกิดกับอุบัติเหตุมันเพิ่มสูงขึ้นและทางทีมข่าวเจาะประเด็นก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอแท้จริงสิริพานิชนะครับเป็นเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับคุณหมอตั้งคำถามไว้แบบนี้ว่าเอกชนที่เสนอว่าให้ขายเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยมีข้อมูลมายืนยันได้ไหมว่ามันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงแล้วมันมีถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นล่ะคนที่เสนอนโยบายนี้หรือว่าร้านที่ขายเหล้าเบียร์จะต้องรับผิดชอบกับปัญหาอาชญากรรมที่ตามมาด้วยครับในการที่ขายเท่าไหร่เนี่ยนะถ้าเราไม่มีมาตรการรองรับที่ดียังไม่สมควรขยายอ่ะแต่ถ้าเรามีมาตรการรองรับที่ดีอย่างที่เราเคยเสนอไปซึ่งก็ยังไม่ได้สนองเลยนะตั้งแต่คราวที่แล้วที่เราปิดตีสี่อ่ะค่ะผมว่ายังไม่ควรที่จะขยายร้านค้าเนี่ยที่ให้คนเมาออกไปแล้วไปก่อให้เกิดเหตุเนี่ยไปก่อให้เกิดประเด็นร้านค้าเหล่านั้นต้องรับผิดชอบด้วย
เหมือนกับว่าเขาผลิตอะไรอะมลพิษออกไปทางถนนแล้วไม่ทรีตอะจริงๆแล้วมันมีข้อมูลสถิติของประเทศต่างๆที่ถึงแม้จะเป็นประเทศที่เน้นเรื่องการท่องเที่ยวนะแต่ก็ให้ความสำคัญกับการคุมเวลาในการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นเดียวกันบางที่เนี่ยประเทศในยุโรปเนี่ยวันอาทิตย์เนี่ยซึ่งมันเป็นวันที่แบบนักท่องเที่ยวออกมากินดื่มกันเพราะเป็นวันหยุดแต่ห้ามขายโดยสิ้นเชิงนะแต่เหมือนบ้านเราก่อนหน้านี้จำได้ไหมว่าเคยเถียงกันว่าห้ามขายเหล้าเบียร์วันพระแล้วก็มีคนออกมาบอกว่าก็ไม่ซื้อขายกันวันพระแต่คนตุนไว้ล่วงหน้ามันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็จะควบคุมยังไงให้เกิดความเหมาะสมทีนี้ก็เลยต้องกลับมาดูว่าเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องไหนชั่งน้ำหนักว่าเราจะคุมสังคมที่ว่าดื่มแค่นี้ดื่มพอประมาณก็ปัญหาเยอะแล้วครับหรือเปิดมาเลยเปิดให้หมดไปเลย24ชั่วโมงแล้วไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงจะไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหรือเปล่าเอาไม่รู้เดี๋ยวรอฟังมาควบคุมนะเดี๋ยวรอติดตามวันนี้นะคะขอบคุณคุณโจค่ะครับ